มีน้ำป่าจากเทือกเขาตะนาวสีไหลหลากลงสู่แม่น้ำพาชีแล้วเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมรีสอร์ทหลายแห่งเลยคือรีสอร์ทเขาก็อยู่ตามลำน้ำอยู่ริมตลิ่งนะคะในพื้นที่อำเภอสวนผึ้งคือทางรีสอร์ทมีรายงานว่าต้องเร่งขนย้ายเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากที่พักเพื่อไว้บนที่สูงแล้วก็ต้องยกเลิกการจองที่พักไปหลายแห่งเลยเพราะว่านี่ก็คือช่วงสุดสัปดาห์ด้วยถนนสายสวนผึ้งห้วยผากที่ติดอยู่กับตลาดหินหล่นค่ะน้ำเอ่อท่วมสูงรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาขับเพียงได้รถโฟร์วิลยกล้อสูงเท่านั้นนะคะรถทั่วไปไม่สามารถสัญจรไปมาได้ค่ะค่ะก็เห็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคุณวิสาภูลสิริรัตน์เมื่อวานเนี่ยก็ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบบริเวณถนนสายห้วยน้ำหนักห้วยม่วงที่ถูกน้ำป่ากัดซ้อจนเกือบขาดนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงเนื่องจากถนนสายนี้มีชาวบ้านประมาณ200ครัวเรือนใช้เข้าออกได้เพียงแค่เส้นทางเดียวเท่านั้นเองพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักๆเลยอะค่ะจะมีทั้งหมด4อำเภอด้วยกันประกอบไปด้วยอำเภอสวนผึ้งอำเภอบ้านคาอำเภอจอมบึงและอำเภอปากท่อ บางส่วนก็จะเห็นภาพเกิดน้ำล้นตลิ่งขึ้นมาท่วมพื้นที่การเกษตรถนนหลายสายถูกกัดซ้อจนขาดตอนนี้ก็มีคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆรีบเร่งในการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ